สวัสดีครับผมนายธงทองสุทธิพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอมนะครับดิฉันนางสาวกนภาผ่าอิ่มชื่อเล่นชื่อกันค่ะสวัสดีครับผมสิทธิโชคนาคประเสริฐชื่อเล่นชื่ออั๋นครับพวกเรามาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกแบบได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับประสบการณ์ต่างๆให้เราไม่เคยได้มาครับแล้วก็รู้สึกดีมากครับค่ะก็ประสบการณ์ที่ได้ก็จะเป็นเทคนิคต่างๆที่ได้เพิ่มเข้ามาจากทีมคู่แข่งทีมอื่นๆนะคะนอกจากนี้ยังได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาด้วยค่ะความรู้และประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับทั้งของดีโมดโดนเลสซิ่งแล้วก็ทั้งออโตเมติกโดนเลสซิ่งนะครับเราก็จะใช้เอาทั้ง2รายการนี้มาปรับใช้เพื่อให้ประสิทธิภาพของโดนสามารถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสามารถบินในที่ที่แคบๆได้แบบบิดสิ่งผิดฝังได้ลง2ทีมมาคนเดียวสวัสดีครับผมนายณัฐพลจำปานนท์สวัสดีครับผมนายไตรพจน์ศิลธรรมครับมาจากโรงเรียนภูมิราชเทพวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับดีใจครับที่ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศมาแข่งนะครับมาแข่งขันในรายการปั๊กคอลเลกซีเนียร์ครับระดับซีเนียร์ปั๊กคอลเลกนะครับมันจะเป็นแบบให้เก็บลูกที่เขาเรียกว่าปั๊กนะครับจะมี2สีครับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินครับแล้วเราก็จะเลือกเล่นว่าเราจะได้สีไหนนะครับแล้วมันจะมีโซนพื้นที่ให้เราเล่นนะครับเราต้องเก็บลูกสีที่มันเป็นสีของเราครับให้เข้าอยู่โซนของเราเท่านั้นครับเราถึงจะได้คะแนนในการทำการแข่งขันนะครับมันใช้เวลาอยู่3นาทีประสบการณ์ที่ได้นะครับโดยเฉพาะการแข่งขันปาร์คของพวกผมนะครับมันจะได้ในการวางแผนแล้วก็มีอะไรการใช้ภาษาอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัชพลโพธิแท่นครับกับผมนายพีรพัฒน์ปัญญาครับส่วนกับผมนายจารุพลจำเลยลาบนะครับพวกเรามาจากโรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาแข่งขันในครั้งนี้ครับเรามาแข่งขันในการรายการปั๊กคอลเลจนะครับกับ Line Enhance นะครับก็คือการแข่งขันในปั๊กคอลเลจของเรานะครับก็คือจะมีหุ่น2ตัวในสนาม1นะครับแล้วก็สามารถใครสามารถเก็บลูกปั๊กแต่ละสีของเราได้แล้วไปวางไว้ที่จุดที่เขากำหนดได้มากที่สุดฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วน Line Follower Enchant ครับก็เป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับวิ่งตามเส้นนะครับแต่ในกติกาของผมที่แข่งนะครับเป็นมีอุปสรรคในการหลบอุปสรรคนะครับแล้วก็ทางกระเดื่องครับเลยทำให้หุ่นของผมนะครับออกแบบมาวิ่งได้ตามกติกาครับสวัสดีครับผมเด็กชายณัฐธันมารักครับมาจากโรงเรียนอำนาจเจริญครับผมจังหวัดอำนาจเจริญครับมาแข่งขันในผมมาแข่งขันในรายการ Line Follower ครับผมเป็นการแข่งขันในลักษณะหุ่นยนต์เดินตามเส้นครับผมความได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการแข่งขันครั้งนี้ครับผมได้ประสบการณ์คือการได้ใช้ภาษาครับภาษาที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเช่นภาษาอังกฤษเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ได้มาใช้กับกรรมการภาษาจีนแบบนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลิตาดีเลอร์นะคะมาจากโรงเรียนโพธิสารวิทยากรค่ะจังหวัดกรุงเทพค่ะความรู้สึกที่ได้มาแข่งต่างประเทศนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ได้เห็นหุ่นต่างๆของคนอื่นนะคะได้ดูว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วค่ะ
ประสบการณ์นะคะได้หลายด้านมากเลยค่ะทั้งด้านภาษาแล้วก็ด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ค่ะด้านภาษานะคะหนูได้มาฝึกใช้ภาษาจีนกับคนจริงๆค่ะได้นำความรู้ของการที่เรียนภาษามาใช้ในการแข่งขันร่วมกับหุ่นยนต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศิรินยากระต่ายทองค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลิขิตฟองน้ำครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตนสุนทรมาจากโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวรรณิตมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะมาแข่งรายการฟรีสไตล์ซีเนียร์ค่ะประสบการณ์ที่ได้ก็ได้มาจากการแข่งครั้งนี้แล้วรู้ว่าเรามีจุดบกพร่องหลายๆอย่างก็คิดว่าจะนำกลับไปปรับใช้เพื่อมาแข่งใหม่ที่นี่ถ้ามีโอกาสนะคะเป็นโปรเจกต์จิ๊กซอค่ะเกี่ยวกันก็คือตัวนี้จะมีฟังก์ชันว่าเช็คอินเช็คเอาท์ของนักเรียนการขึ้นรถของนักเรียนลงรถแล้วก็ผู้ปกครองจะสามารถระบุได้ว่าเด็กลงหรือยังเราจะมีรูปถ่ายส่งไปที่อีเมลแล้วก็ข้อความส่งที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายณัฐยานนท์อภิราชตานนท์ครับสวัสดีครับผมนายรำนิสุดใจครับสวัสดีครับผมนายอนุภาพดาวพุทธครับมาจากโรงเรียนจักรคณาธรจังหวัดลำพูนครับก็ผมการที่ผมได้มาแข่งต่างประเทศนะครับผมก็รู้สึกว่ามันท้าทายครับแล้วก็ตื่นเต้นได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กว่าในประเทศครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่กว่าในประเทศทำให้เราได้เห็นหุ่นยนต์ลักษณะใหม่ๆที่ในประเทศเราไม่มีครับมาแข่งขันรายการ LEGO Live Follower ครับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แท็กเส้นโดยใช้อุปกรณ์ LEGO ครับได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของต่างประเทศแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการจัดการเวลาต่างๆในการแข่งขันครับแล้วก็ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสนามแข่งครับเราจะนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันหุ่นยนต์LEGO Live Forever เนี่ยครับไปปรับใช้กับการแข่งขันในรายการอื่นและจากการที่เรามาเห็นหุ่นต่างประเทศนะครับเราให้เราได้รู้เทคนิคต่างๆมากมายทั้งนี้การเทรนโปรการออกแบบตัวฮาร์ดแวร์ครับแล้วก็ปรับใช้กับหุ่นเราและนำไปแข่งขันในรายการต่อไปทำให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับผมนายปุญญวัฒน์เจริญเท้านะครับผมนายกิติยศิเดชนะครับผมมาจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแข่งรายการใหญ่ขนาดนี้นะครับรายการที่ผมแข่งนะครับจะเป็น Live Follow ระดับซีเนียร์และ Live Follow Enchant Adult นะครับอยากจะขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับและขอบคุณคุณครูโรงเรียนและผอ.ทุกท่านครับขอบคุณครับที่สนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายจิรายุทธวงศ์เจริญสถิตครับผมนายณรงค์ยศสุนทรารักษ์ครับผมนายภูบดีงามเผื่อครับมาจากโรงเรียนสถาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามครับก็รู้สึกที่ได้มาแข่งขันในรายการนี้นะครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาแข่งในรายการนี้ครับมาแข่งขันรายการ Robot Challenge 2018ครับแข่งในรายการ Freestyle รุ่นซีเนียร์ครับผมสำหรับประสบการณ์ที่ได้มาการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่เคยพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับรวมถึงได้ประสบการณ์ต่างกันได้มาดูงานเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งมาแข่งปีนี้ปีแรกครับผมครับก็จะนำความรู้เกี่ยวกับโครงงานต่างๆที่นำมาเข้าประกวดในงานนี้นะครับมาปรับปรุงแล้วก็มาพัฒนางานต่างๆในประเทศของเรานะครับให้ดีขึ้นครับแล้วก็นำประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากงานนี้ครับไปใช้ฝึกพูดต่างๆให้ดีขึ้นครับแล้วผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวท.นะครับที่ให้โอกาสพวกผมนะครับมาเป็นตัวแทนประเทศไทยมาแข่งในรายการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โรงเรียนแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับขอบคุณครับ
We'll be right back.